สวัสดีครับนี่เรามาเรียนในบทที่3แรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับคำว่าแรงนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถผลักให้วัตถุเคลื่อนที่ไปนะครับแรงนี่ก็เป็นปริมาณเวกเตอร์นะปริมาณเวกเตอร์นี่ก็จะบวกกันก็ต้องบวกลบกันก็ต้องมีการใช้ทิศทางด้วยนะครับปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่มีขนาดแล้วก็มีทิศทางดังนั้นเวลาเอาแรงมาบวกกันเนี่ยก็ต้องคิดทิศทางนะครับวิธีการก่อนอื่นเราจะพูดถึงการบวกกันของเวกเตอร์ก่อนนะครับอย่างเช่นว่ามีเวกเตอร์หรือแรงเนี่ยถ้ามาบวกกันแบบนี้มีอันนี้5อันนี้3อันนี้5นิวตันอันนี้3นิวตันเออ3นิวตันถ้าดึงในทิศทางตรงข้ามอย่างนี้แรงรับก็จะได้เท่าไหร่ก็คือ5ลบ3ใช่ไหมก็ได้มา2นิวตัน2นิวตันทิศไปทางไหนก็อันไหนมากกว่าล่ะทางนี้ใช่ไหมทิศทางของแรงรับก็จะไปทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้หลักการง่ายๆแต่ที่มันจะยากขึ้นก็จะเป็นในทางที่ที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกันถ้าอย่างนี้เป็นไง5นิวตันแล้วก็มีแรงผลักมาทางนี้มันแรงดึงอีกนี้3นิวตันแรงรับเท่าไหร่ก็คือ5 3บวก5ก็คือ8นิวตันทิศทางไปไหนทิศทางไปทางนี้นะครับอันนี้การบวกในทิศในแนวเดียวกันแต่ถ้าเป็นแนวไม่เดียวกันบ้างล่ะใช่มั้ยอันนี้3อันนี้5แรงรับไปทางไหนแรงรับเราก็ต้องเขียนสี่เหลี่ยมด้านขนานมาอย่างนี้นี่คือแรงรับแรงรับมีขนาดเท่าไหร่ก็คือแรงรับมีขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ก็คือสแควร์รูทของตัวนี้ยกกำลัง2บวกตัวนี้ยกกำลัง2 3ยกกำลัง2บวก5ยกกำลัง2อย่างเงี้ยสแควร์รูทเท่าไหร่3ยกกำลัง2ได้93 3ได้9 5คูณ5ได้25ใช่ไหมก็คือสแควร์รูทเท่าไหร่3 14ใช่ไหมครับอันนี้แรงรับอย่างเงี้ยนี่คือการหาค่าแรงรับนะครับหรือว่าเวกเตอร์รับที่เราเคยเรียนเรื่องความเร็วก็เช่นกันนะความเร็วสัมผัสเนี่ยเราก็หาเวกเตอร์รับลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ตั้งฉากกันเมื่อกี้มันตั้งฉากกันอย่างนี้ใช่ไหมแรงอันหนึ่งตั้งฉากนี้อันหนึ่งตั้งฉากนี้ก็หาก็คือเอาตัวนี้ยกกำลังสองบวกตัวนี้ยกกำลังสองคอสแควร์รูทอันนี้ f รับอันนี้ค่า x อันนี้ค่า y f รับตัวนี้ก็เท่ากับสแควร์รูทตัว x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองแค่นี้เองใช่ไหมค่าของมันอันนี้มันตั้งฉากกันนะครับแต่ที่มันไม่ตั้งฉากกันล่ะไม่ตั้งฉากกันถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้แนวนี้ F1 นี่ F2 มุมเซต้าต่อกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาได้โดยการสร้างเส้นขนานตัวนี้อันนี้ลากเส้นขนานตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ลากขนานตัวนี้นะครับลากเส้นขนานเสร็จแล้วก็หาแรงรับได้ตัวนี้นะครับแรงรับคือตัวนี้ก็คือลากจากจุดนี้มาอยู่นี้หางชนหางแบบนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้ F1 อันนี้ F2 แรงเสียที่1แรงเสียที่2แล้วก็ลากขนานอันนี้อันหนึ่งนะครับขนานเส้นนี้อันหนึ่งแล้วขนานเส้นนี้อันหนึ่งผลของแรงรับนั่นก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเราไม่ใช้เครื่องคำนวณนั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถลากเส้นนะครับลากเส้นไม้บรรทัดลากเส้นเราเช่นว่าเราตีสเกลตรงนี้เป็นเท่าไหร่สมมุติว่ามี5สเกลก็5นิวตันตีว่า5เซนอย่างเงี้ยนะอันนี้3นิวตันก็ตีอยู่3เซนอย่างเงี้ยแล้วก็มุมตามที่เขากำหนดมาอย่างเงี้ยเนาะ
มุมอะไรมุมอัลฟามุมอะไร120 150อะไรก็ว่ากันไปก็เราก็สามารถหาค่าแรงรับตัวนี้ได้นะครับโดยใช้การเขียนภาพนี่แหละนะครับอันนี้คือหาค่าเวกเตอร์รับโดยการเขียนภาพนะครับหรือว่าแรงรับที่เราพูดถึงเนี่ยการเขียนภาพลักษณะนี้อันนี้คือวิธีเอาหางต่อหางใช่ไหมเอาหางมาต่อหางแบบนี้หางลูกศรนี่อันนี้ F1เวกเตอร์ที่1เวกเตอร์ที่2เอาหางมาต่อหางแล้วก็สร้างสามเหลี่ยมด้านสี่เหลี่ยมด้านขนานกันเนี่ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับเราก็จะลากจากมุมนี้ไปถึงมุมนี้ก็จะได้เวกเตอร์ลับใช่ไหมอันนี้คือวิธีการเอาหางต่อหางแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขึ้นมานะครับเอาละวิธีการอื่นล่ะทำยังไงวิธีการอื่นก็สามารถเอาหางต่อหัวกันไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยอย่างเช่นมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้อันนี้ไปทางนี้เวกเตอร์ตัวหนึ่งไปทางนี้นะครับ f 1ตรงนี้ f 2ตรงนี้เราจะทำยังไงให้มันได้เวกเตอร์ลับก็สามารถย้ายตัวเนี้ยนะครับมาไว้ตรงนี้ซะย้าย f 2ไว้ตรงนี้ซะให้มันย้ายตัวนี้ย้ายยกมานะแต่ให้มันเหมือนมุมเท่าเดิมเนี่ยก็จะได้เวกเตอร์ลับเช่นกันอ้าวใครไม่เข้าใจลองดูใหม่นะครับปุ๊บ F1 อยู่นี่ใช่ไหม F2 เป็นแนวนี้อ้าวต่อกันไปอย่างนี้F1 F2 เวกเตอร์ลับก็คือตรงนี้นะครับวิธีการนี้ก็สามารถเขียนภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกันลากเส้นขนานเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเอาที่นี้เราเอา F2 ขึ้นก่อนบางสิ F2 บางนี้แล้วก็ F1 บางนี้นะครับ F2 แล้ว F1 ครับแล้วเวกเตอร์ลับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเราลองไปทำดูนะครับไม่ว่าจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนนะครับเวกเตอร์ลับก็จะมีผลเท่ากันนะครับ F1 บวก F2 ก็เท่ากับ F2 บวก F1 นะครับนะครับเท่ากับเวกเตอร์ลับเหมือนกันตัวเนี้ยก็คือเป็นลักษณะเป็นคุณสมบัติของการบวกเวกเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังการบวกเวกเตอร์บวกต่อกันไปเนี่ยก็จะมีผลเท่ากันนะครับถ้าทีนี้มีแค่2ตัวเราลองเอา3ตัวมาบวกกันดูสิมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อย่างเงี้ยนะนี่วิธีการอย่างงี้เราก็เอาตัวที่1นะต่อไปไปตัวที่2ไปอย่างงี้นะเอาให้มันทิศเดียวกันนะครับตัวที่3ไปอย่างงี้นะครับเวกเตอร์ลับก็คือตัวนี้นะครับเวกเตอร์ลับก็คือเส้นนี้นะครับลักษณะงี้ก็คือการบวก3ตัวถ้าบวก4ตัว5ตัวก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อะไรก็ว่ากันไป F1 F2 F3 F4 แล้วตัวที่1บวกกันไปบวกตัวที่2บวกตัวที่3บวกตัวที่4นะครับเวกเตอร์ลับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้มาไปลากออกไปนี่เวกเตอร์ลับครับอันนี้คือวิธีการเอาหัวต่อหางกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะการคำนวณแบบเขียนภาพนะครับการคำนวณแบบเขียนภาพเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายคือแต่ว่าได้ค่าคือได้ค่ารวดเร็วแต่ว่าอาจจะผิดพลาดนะครับคือได้ความละเอียดในการคำนวณน้อยแต่ว่าก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีสมมุติว่าในการคำนวณในเวลาเราเข้าห้องสอบนะครับเขาบอกว่าเวกเตอร์1ไปทางนี้3เวกเตอร์1ไปทางนี้10อย่างเงี้ยนะเราขี้เกียจคำนวณอย่างเงี้ยนะเราก็ลองเอาไม้บรรทัดลากตัวนี้3อันนี้10นะเราเอาไม้บรรทัดทาบดูนะมันได้ประมาณเท่าไหร่เราก็ไปดูคำตอบ
ในช้อยที่มันใกล้เคียงก็ตอบตัวนั้นเลยนะครับโดยไม่ต้องคำนวณ โดยไม่ต้องถอดสแควร์รูทนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในการทำข้อสอบให้รวดเร็วได้เช่นกันนะครับบางทีตัวเลขเยอะๆเราอาจจะขี้เกียจถอดสแควร์รูทนะครับมันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อ้อประมาณนี้นะครับก็สามารถทำได้นะแต่ว่าต้องมีช้อยให้เลือกนะถึงจะได้ใกล้เคียงนะครับทีนี้ถ้าการคำนวณล่ะการคำนวณที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ A B แล้วก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็แล้วแต่นะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็คือ A ทั้งสองบวก B ทั้งสองเท่ากับด้าน4ทั้งสองหรือว่า4เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทที่เฉยๆนะครับ A ทั้งสองบวก B ทั้งสองอันนี้ก็เป็นพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีของพีทาโกรัสอยู่แล้วเนี่ย A B แล้ว C ใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้หาด้าน C ได้จาก A ทั้งสองบวก B ทั้งสองถอดสแควร์รูทออกมาอันนี้การคำนวณอันดับแรกนะครับทีนี้มุมที่มันไม่ใช่90องศามันทำมุมไม่ใช่90องศาเหมือนที่ไม่ใช่เป็นมุมฉากเหมือนเมื่อกี้ล่ะทำไง A B จะหาตัวนี้ได้ยังไงนะครับC อย่างเงี้ยได้ยังไงอันนี้หาได้จากตรงนี้ครับก็คือC ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ A ยกกำลัง2บวก B ยกกำลัง2บวก2 A B cosเซต้าเมื่อมุมเซต้าคือตรงนี้ครับแล้วอย่างนี้ล่ะก็อย่างนี้มุมเซต้าอย่างนี้เหมือนกันนะ C เป็นอย่างนี้ A B แล้วก็ C อยู่ตรงนี้หาอย่างนี้เลย C ยก2จะเท่ากับ A ยก2บวก B ยก2ลบ2 A B cos เซต้านะครับอันนี้สำหรับการคำนวณนะครับอันนี้สูตรที่มาเป็นยังไงผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับในเรื่องของบทก่อนๆนะครับนี่ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ